ไม่หนึ่งก่อนนะครับนะฮะทดสอบนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะฮะจะไม่ได้มาต่อแนะนำการต่อสายใช้งานของแอมจิ๋วเหมือนคลิปที่ผ่านมานะฮะพอดีจะเป็นการรีวิวการใช้งานของไมโครโฟน D10 OK นะครับตามคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานะฮะเป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับ D10 OK เนี่ยไมโครโฟนเขาเนี่ยก็จะมีไมค์1และไมค์2นะฮะซึ่งวอลลุ่มไมค์เนี่ยจะควบคุมทั้งไมค์1และไมค์2นะครับปุ่มสีส้มเนี่ยนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นแอคโคนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไมค์นะฮะเดี๋ยวใช้งานกับไมค์ลอยนะครับเราลองไมค์1ก่อนนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวทดสอบนะครับทดสอบ1 2 3เทสซึ่งไมโครโฟนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลดเอ็กโคลงไปเป็น0นะครับก็จะไม่มีเอ็กโคนะฮะซึ่งบางบอร์ดเนี่ยก็จะมีปัญหาที่ว่าลดเอ็กโคลงก็จะยังติดเอ็กโคอยู่นะครับแต่สำหรับบอร์ดนี้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็วอลลุ่มของเมนหลักเนี่ยถ้าเราเบาวอลลุ่มเมนหลักเนี่ยเสียงก็จะเบาไปด้วยนะครับเสียงไมค์นะฮะเพราะว่าเขาจะควบคุมทั้งวอลลุ่มของไมค์แล้วก็วอลลุ่มของพวกบลูทูธอินพุตนะครับและก็การปรับเสียงเนี่ยเสียงแหลมเสียงเบสเนี่ยของตัวบอร์ดเนี่ยก็จะปรับเสียงของไมค์ด้วยนะครับอันนี้ผมจะปรับมาเป็นแหลมสุดนะครับนี่นะฮะก็จะปรับได้ด้วยนะครับของโทนของบอร์ดนะฮะก็จะปรับเบสนะครับนี่นะฮะก็สามารถที่จะใช้ตัวปรีของบอร์ดเนี่ยใช้ร่วมกับตัวไมค์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเอ็คโคของบอร์ดนะครับของไมค์นะฮะนี่นะครับทดสอบเอ็คโคของไมค์ D10 OK นะครับตอนนี้ปรับมาอยู่ประมาณ11โมงครึ่งนะครับนี่นะฮะก็จะมีเอ็คโคแล้วนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับจะนำไปร้องเพลงก็สามารถที่จะปรับเอ็คโคได้นะฮะนะฮะแล้วก็ในส่วนของไมค์เนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดไมค์มาเสียบในตำแหน่งที่ไมค์2นะครับแป๊บนึงทดสอบ1 2 3ทดสอบตอนนี้เป็นการทดสอบตำแหน่งช่องไมค์2นะครับเดี๋ยวเปิดแอคโคหน่อยนะฮะทดสอบ1 2 3เทสทดสอบไมค์2 1 2 3เทสของ D10 OK ก็ถือว่าเสียงดังใกล้เคียงกันนะฮะจะเหมือนกับไมค์2จะดังกว่านิดนึงนะฮะเป็นความรู้สึกหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เครื่องมือวัดเสียงนะครับก็ใช้ได้ทั้งไมค์1ไมค์2นะครับไมค์1ไมค์2คอนโทรลด้วยวอลลุ่มไมค์ตัวเดียวนะครับแอคโคก็ตัวเดียวนะครับคอนโทรลทั้ง2ชแนลของไมค์นะฮะนี่นะครับแล้วก็เวลาเราใช้ไมค์เราก็เปิดเพลงด้วยนะครับนี่นะทดสอบนะครับเปิดเสียงเพลงด้วยแล้วก็เปิดไมค์ด้วยนะครับก็ถือว่าเราถ้าเกิดเราจะเปิดซาวด์คลาวด์เกะจากโทรศัพท์ผ่านบลูทูธนะฮะแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยก็สามารถที่จะใช้ได้นะในส่วนคุณภาพเสียงของไมค์ถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับเปรียบเทียบกับราคาแล้วก็ตัวบอร์ดนะครับเพราะว่าเขาใช้ทั้งบลูทูธ MP3 AUX in แล้วก็ไมค์ด้วยก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะฮะเหมาะที่จะไปใช้งานร้องเพลงคาราโอเกะได้นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเปิดเพลงไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยได้หรือว่าเราจะเสียบเล่นดนตรีไมค์นึงเสียบกีตาร์ไมค์นึงก็ใช้ไมค์ร้องเพลงก็ถือว่าครบนะครับของบอร์ดนี้ก็ไม่แพงนะฮะอยู่ที่200ต้นๆนะครับแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะมีส่วนลดของร้านค้าหรือว่าคูปองหรือเปล่านะครับเป็นคลิปสั้นๆนะฮะสำหรับวันหยุดวันนี้นะฮะวันอาทิตย์นะครับหวังว่าคลิปคงเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช anel เช็คดีไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ